ค่ะเป็นคุณเบนซ์แซวเบลล่าค่ะครับแล้วไงเอ่ยมีปัญหาอะไรบ้างชนละครน้อยหรือว่ามีคนมาว่าอะไรหรือเปล่าละครดีจริงไหมครับพี่เมียจริงๆก็ไม่ได้ดูหรอกครับแต่ว่าก็เห็นกระแสตอบรับอะไรต่างๆก็อย่างใน IG หรือว่าอะไรพวกนี้ก็จะแบบมีแท็กมีคนแชร์ว่าแบบละครสนุกอะไรเงี้ยซึ่งจริงเราก็มีโอกาสได้คุยกับเขาตอนที่แบบเหมือนเขาเริ่มเล่นใหม่ๆอะไรเงี้ยก็แบบมันยากอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเคยเล่าให้เราฟังแล้วก็เลยแบบจำได้ว่าเรื่องนี้ที่เขาเคยบอกว่ามันยากใช่ครับยังไงดีครับคือไม่ได้ติดตามตลอดเนาะแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันก็ได้เล่นอะไรที่มันหลากหลายซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือการพัฒนาแล้วก็ให้คนดูได้เห็นเราในหลายๆคาแรคเตอร์ซึ่งมันก็เป็นอาชีพที่นักแสดงต้องการอยู่แล้วคงไม่มีใครอยากเล่นแบบเดิมๆเนาะอย่างผมเองก็ผมก็อยากจะเล่นอะไรที่มันแบบตลกบ้างบู๊บ้างดราม่าบ้างแบบแรงๆบ้างอะไรเงี้ยก็ถือว่าได้รับผมว่าเขาน่าจะเล่นทุกบทบาทแหละก็ถือว่าได้ฝึกตัวเองกับเรื่องนี้บทข้างแรงพี่เบียร์ถึงแบบขั้นไม่กล้าเปิดดูเลยครับอุ๊ยธรรมดาไปดูมาริลาสิครับแรงไหมล่ะเอางี้ดีกว่าอันนั้นคือแบบเอาจริงผมว่าน้องก็ยังไม่ได้ดูเพราะว่ามันก็บางคนก็ไม่ชอบบางคนก็กลัวบางคนก็คิดว่าจะดูยากอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วผมว่ามันก็ดูยากอยู่แต่มันก็เป็นอะไรใหม่ๆนะผมว่ามันก็เหมือนเราอ่ะเราก็อยากที่แบบจะได้ทำอะไรหลากหลายอย่างตัวน้องเองเขาก็แบบได้ฉีกบทบาทที่มันก็ท้าทายความสามารถก็ถือว่าก็เก่งอ่ะก็น้อยคนที่บางทีก็ไม่กล้าที่จะรับบทอะไรแบบนี้เพราะว่ากลัวว่าภาพลักษณ์ออกไปแล้วมันจะแรงไปหรือเปล่าแต่ลองมองกลับกันคือก็ถ้าเราเล่นแบบเดิมๆตลอดที่มันไม่ได้มีการใช้ฝีมือหรือพัฒนาตัวละครที่เราได้รับเนี่ยมันก็จะเหมือนการย่ำอยู่กับที่อะไรเงี้ยผมว่าเขาก็ตัดสินใจถูกแล้วเพราะว่าเขาไม่ใช่นักแสดงหน้าใหม่แล้วอย่างเป็นเราเองเราก็อยากจะได้รับบทที่มันแบบดราม่าแรงๆอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าเขาก็ทำได้ดีแล้วก็ผู้กำกับก็คงเก่งมากๆด้วยแสดงว่าเรื่องงานก็ให้อิสระกันตัดสินใจเต็มที่คนต่างเลือกเลยถูกต้องครับเราค่อนข้างที่จะไม่ก้าวก่ายเลยเรื่องการทำงานเราให้เกียรติในการตัดสินใจเพราะว่านั่นคือคุณแบบคุณไม่ใช่คุณธรรมดาคุณไม่ใช่คนธรรมดาคุณมีการศึกษาคุณเก่งอ่ะเขาก็ต้องมีการแบบตัดสินใจในการเลือกรับงานอยู่แล้วแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่คนเดียวก็ปรึกษาคุณแม่ผู้จัดการหรือว่านักแสดงรุ่นใหญ่ๆผู้กำกับหรือแม้แต่ผู้จัดอะไรเงี้ยเขาก็จะมีคนที่คอยให้คำปรึกษาเราก็เลยแบบเฮ้ยเต็มที่แต่ว่าถ้าอยากถามจริงๆเนี่ยก็ได้อะไรเงี้ยเราก็จะบอกว่าเฮ้ยดีๆผมไม่เคยห้ามรับเลยโอ้อย่างนี้ต้องรับอย่างนี้ต้องรับเลยเป็นแค่นี้น้องเม้นแซวกลับด้วยพี่เวียแซวพี่เวียกลับบ้างอะไรฮะครับก็ดีครับก็เรียกว่าเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกันมากกว่ามันก็เป็นอาชีพที่เราได้เข้ามาอยู่แล้วเราก็เป็นอาชีพที่เรารักแล้วอะไรเงี้ยเพราะเนี่ยก็ชื่นชมกันถ้าทำดีเราก็ต้องชื่นชมกันอย่างน้องพอแบบดังมากๆมันก็อาจจะตอนนี้มันมีข่าวลบเข้ามาเงี้ยค่ะที่เวียให้กำลังใจน้องยังไงบ้างเป็นห่วงยังไงบ้างมันเกี่ยวกับเรื่องงานโดยตรงด้วยจริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องปกตินะจริงๆผมก็ไม่ค่อยได้นี่ผมเพิ่งรู้นะแต่จริงๆแล้วเรื่องข่าวลบต่างๆมันสามารถเข้ามาได้อยู่แล้วล่ะครับแต่ว่าจริงไม่จริงอันนี้เราเชื่อว่าฝั่งเราน่าจะโอเคอะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็ไม่รู้นะก็โนคอมเมนต์อ่ะแต่คือถ้าเขาแบบต้องการกำลังใจจริงๆอะไรเงี้ยแต่ผมเห็นเขาก็ยังรู้สึกก็เข้มแข็งอ่ะเขาก็ยังไม่เห็นท่าทีที่เครียดอะไรที่เห็นก็รู้สึกว่าเขาก็ยังยิ้มยังทำงานได้เต็มที่ก็นี่ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันอะไรเงี้ยแสดงว่าเราเชื่อมั่นในตัวน้องว่าสามารถรับมือในจุดนี้ได้โอ้โหมาขนาดนี้แล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกโอเคครับผมโอเคน้องขอบคุณมาก